สวัสดีมิตรรักแฟนเกมนะครับมากันแล้วสำหรับดันเจี้ยนใหม่นะครับดันเจี้ยนนี้นะครับหน้าปกจะเป็นรูปของเจ้าไบยอนิกนะครับตัวนี้พี่ยังไม่ได้จับด้วยนะฮะถึงเวลาแล้วละมั้งเนี่ยของที่ดรอปนะครับก็จะมีถุงมือเทคมีหมวกเทคมีธนูเหล็กมีที่ขี่ทาเปจราแบบเทคนะครับไปต่อกันในดันเจี้ยนครับโอเคครับเมื่อเข้ามาในดันเจี้ยนนะครับเรามาดูก่อนเลยว่าเจ๊จ๋าเตรียมอะไรมาบ้างนะครับของที่เจ๊เตรียมมาก็จะมีประมาณนี้เลยอาวุธนะครับที่ใช้ก็มีลูกซองนะครับดาเมจอยู่ที่335นะครับส่วนดาบนะครับจะดาเมจอยู่ที่662นะส่วนอื่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับชุดที่เจ๊ใส่นะครับจะเป็นชุดเหล็กมีอาร์เมอร์อยู่ที่5,400นะครับโอเคไปเราจะไปลุยกันด้านซ้ายมือก่อนนะครับพี่ยังไม่ได้บอกใช่ไหมเนี่ยนี่นะครับด้านซ้ายมือเพื่อจะไปเจอห้องของคุณคาโปสุคัตนะครับคาโปสุคัตปลดเกราะกับเทเลเบิร์ดนะครับอยู่ห้องเดียวกันห้องถัดไปอีกห้องนึงก็จะเป็นห้องของคุณดีโร่นะครับในห้องดีโร่ก็จะมีทางที่จะไปเอากุญแจนั่นเองไปกันครับผมแต่ว่าก่อนที่ทำให้ทางนี้นี่วะทางที่จะไปนะครับจะต้องผ่านประตูกลนะครับประตูกลอันนี้เนี่ยป้าที่มันตึ้มนี่นะครับผมด้านนี้นะครับค่อนข้างจะมีประตูกลอยู่หลายอันอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ารูปแบบจริงๆมันจะมีอยู่2รูปแบบนะครับรูปแบบที่1ก็คือตึ้มแล้วก็จะหายไปนานเลยนะครับนานแบบว่าเราวิ่งไปกลับ2รอบ3รอบได้เลยนะกับแบบที่2นะครับก็คือตึ้มแล้วก็จะเงียบแป๊บนึงแล้วก็จะตึ้มแล้วถึงจะหายนานนะครับเพราะฉะนั้นให้อย่างงี้คือตึ้มแรกใช่ป่ะอันนี้เรามาได้นะครับส่วนอีกรูปแบบนึงนะครับจะมาตึ้มให้เรารีรอสักพักนึงแล้วมันตึ้มพอตึ้มที่2นะครับค่อยวิ่งนะแต่อันนี้นะครับจะเป็นตึ้มหายเห็นป่ะมันหายนานวิ่งไปกลับได้เลยเนาะไปครับผมใกล้ๆนี้ก็จะมีตึ้มหายอีก1อันนะครับอันนี้นะครับจะเป็นตึ้มหายเหมือนกันเพื่อความชัวร์นะครับรอให้มันตึ้มก่อนค่อยวิ่งนะเดี๋ยวพอเจอ2ตึ้มหายพี่จะบอกอีกทีนึงนะครับตัวรูปแบบของการที่มันจะโผล่ออกมานะครับมันจะมีทั้งแบบว่าแบบโผล่มาครึ่งนึงโผล่มาเกือบสุดนะครับหรือว่าโผล่มานิดเดียวประมาณนั้นนะอันนั้นรูปแบบของการโผล่ออกมาน่ะน้องไม่ต้องไปสนใจนะครับให้สนใจจังหวะที่มันตึ้มพอเนาะไปเองครับผมไปที่ห้องแรกก่อนเลยส่วนกระบะอันนี้นะครับก็เชื่อว่าหลายคนคงทำได้แหละเพราะมันก็ง่ายๆเนาะรอดูจังหวะของขวานดีๆนะครับพี่โดแล้วนั่นไงกูว่าแล้วไงห้องแรกครับผมจะเป็นห้องของคุณเทเลเบิร์ดนะครับบวกคาโปสุคัตนะครับห้องนี้จะปลดเกราะด้วยนะน้องนะก็ระวังไว้ด้วยนะครับพยายามฟันก่อนที่มันจะกัดเรานะมาลูกมาปลดเกราะ 100% นะครับแต่ว่าไม่ใช่เลเวลสูงสุดนะครับฟันรอเลยเอาเฮ้ยโดนนี่นะครับเลือดเขาไม่เยอะนะเฮ้ยทำไมสเตมิน่าหมดไวจังอะลูกฮาเจ๊จ๋าสเตมิน่าหมดไวจังอะอยู่ไหนวะเนี่ยมาหมดยังจะมี4เว็บนะครับมาเฮ้ยเหมือนมันไม่ฟื้นสเตมิน่าด้วยหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่ใช่เลเวลสูงสุดในระดับที่เล่นนะครับเลเวลประมาณครึ่งหนึ่งนะมาดิกลัวที่ไหนเล่าหมดยังมาดิโดนกัดเลยโอเคเรียบร้อยครับผมห้องนี้นะครับยังไม่มีกล่องสำคัญอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันห้องถัดไปเลยห้องนี้นะครับจะเป็นห้องของคุณดีโร่นะครับจะเป็นห้องที่2ที่เราต้องเข้านะครับจะเป็นดีโร่เลเวลเต็มแม็กก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้ตีแรงอะไรนะครับเหมือนกับดีโร่บนดินปกติเลยเนาะก็ใช้ดาบนะครับสำหรับพี่นะใครจะใช้ธนูใช้ปืนก็แล้วแต่ถนัดเลยนะครับมาลูกม้าอยู่ไหนกันปึ๊บฟันเขาจะเนิร์ฟความเร็วขาลงนะครับผมก็เราจะสปีดเราจะช้าลง 50% นะครับโอเคเดี๋ยวพี่เล่นความเร็วภาพไปนะครับผมมันไม่มีอะไรเนาะมันจะน่าเบื่อเอามันก็ดีโร่ธรรมดานี่แหละโอเคครับผมเว็บสุดท้ายแล้วนะครับจะบอกว่าเป็นดีโร่ธรรมดาก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะน้องเพราะว่าก็ค่อนข้างจะเลือดเยอะพอสมควรอยู่เหมือนกันนะดีโร่เลือด 7,000-8,000 นี่ถือว่าเยอะนะครับเนี่ยเรียบร้อยครับผมห้องดีโร่ก็จะมีทางไปเอากุญแจนะครับทางนี้เลยนี่ทางนี้นะครับผมใช่ไหมเนี่ยใช่ทางนี้ไหมเนี่ยใช่ครับผมแต่ว่ามันจะผ่านประตูตึ้มตั้มนะครับนี่กำแพงตึ้มตั้มนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับคือน้องไม่ต้องไปสนใจเห็นป่ะมันจะโผล่มาหน่อยนึงเห็นไหมหรือว่าโผล่มาเกือบครึ่งหรือว่าโผล่มาเกือบสุดแบบนี้ไม่ต้องไปสนใจจังหวะโผล่นะครับให้น้องสนใจจังหวะนับนะครับผมอันนี้นะครับจะเป็น2ตึ้มหายที่พี่พูดนะครับมาตึ้มนึงปุ๊บก็ให้รอตึ้มที่2ก่อนนะครับค่อยวิ่งนะลองดูอะไรในตึ้มนึงนะเห็นป่ะรออีกตึ้มนึงไปนี่นะครับถึงมันจะแคบแค่นี้มันก็วิ่งได้นะจังหวะโผล่มาไม่ต้องไปสนใจนะครับให้นับจังหวะตึ้มเนาะแค่นี้นะครับมันจะมีหลายจุดแต่มันจะมีตึ้มกับ2ตึ้มหายนะครับโอเคไปเอากุญแจกันมาถึงกุญแจแล้วกุญแจจะเป็นกล่องนี้นะครับผมปึ้งใช่ไหมใช่ครับผมนี่จะอยู่กล่องนี้นะครับเห็นใช่ไหมโอเคครับผมเมื่อเราได้กุญแจมาแล้วนะครับเราก็กลับมาที่จุดเกิดนะครับ
ต่อมาเราจะไปลุยด้านขวาบ้างนะครับผมไปทางด้านขวาเลยนี่ทางนี้นะครับผมจะไปทางด้านที่มีประตูที่ต้องใช้กุญแจนะครับแต่เราต้องผ่านกำแพงตึ้มตั้มซึ่งกำแพงนี้นะครับจะเป็นจังหวะที่2ตึ้มหายนะครับก็รอ2ตึ้มนะเรามารอกันเร็วๆลูกมาแล้ว1ตึ้มนะครับขออีก1ตึ้มโอเคไปนะครับผมอย่าลืมนะว่ามันมีหลายจุดนะครับแต่ว่ามันก็มีแค่รูปแบบ2รูปแบบนี้เท่านั้นนะครับไปครับผมวิ่งทะลุประตูตุ่มเข้ามาครับผมแล้วก็ไปห้องถัดไปกันอยู่ตรงไหนวะขออยู่ตรงนู้นนะฮะโอเคไปห้องนี้นะครับผมนี่คือห้องของคุณอันโลสรัสนะครับกัดเลือดกระฉูดเลยนะห้องนี้ก็อาจจะยากที่สุดสำหรับด่านนี้แล้วมั้งก็ต้องพยายามเข้าไปฟันเขาให้ใกล้ที่สุดนะครับฟันใกล้ขาที่สุดเพราะว่าถ้าอยู่ไกลอ่ะเราฟันเขาไม่โดนนะครับเพราะว่าขาเขายาวเนาะไม่ใช่ขาเขายาวคอเขายาวเนาะพี่ไม่ได้กินยาเพิ่มดาเมจนะเนี่ยลืมอีกแล้วอ่ะฟันดิเลเวลไม่ใช่เต็มแม็กนะครับผมเป็นเลเวลแบบว่าประมาณสัก 70% ของเลเวลแม็กนะอันนี้มันเลเวล330เนาะพี่ก็ยังไม่เคยจับเหมือนกันนะเนี่ยอโลเนี่ยมาดิกลัวที่ไหนเกรงใจหรอกนะฟันครับผมคือถ้าเกิดว่าจะวิ่งหนีมันก็ไม่พ้นนะน้องแล้วห้องนี้นะครับมันมีสถานะแบบว่าเพิ่มอุณหภูมินะครับมันจะร้อนขึ้นเรื่อยๆถ้าเราอยู่นานนะครับยิ่งเราวิ่งหนีมันนานขึ้นเราอาจจะตายเพราะว่าเลือดลดจากความร้อนก็ได้นะครับโอเคมาลูกมาสิพี่ยังไม่ได้จับนี่หว่าอโลเนี่ยต้องต้องจับแล้วล่ะแต่ว่าไม่ใช่เลเวลแม็กซ์อะดิเสียดายว่ะทำไมไม่มา450เบอร์ลูกฟันครับผมอย่าเพิ่มดาเมจก็ไม่ได้กินนะฮะมาดูไหนหมดยังมาดิกลัวที่ไหนเล่ากกินยาเพิ่มดาเมจซะหน่อยทันไหมเนี่ยไม่ต้องกินแล้วมั้งจะหมดอยู่แล้วมาโอ้ตัวมันสูงอะน้องตัวโคตรใหญ่เลยนะสูงใหญ่นะครับผมต้องพยายามฟันขามันให้ได้นะครับยิงไกลๆนี่ฟันมันไม่โดนนะครับแล้วปืนก็ยิงไม่ค่อยโดนนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ไงจะวิ่งหนีก็ไม่พ้นนะฮะเอาสิมาดิ25,500เรียบร้อยครับผมห้องของคุณอันโลนะครับรู้สึกว่าก็ยังไม่มีอะไรพิเศษมั้งหรือว่ามีของพรีเมียมวะพี่จำได้ว่ามีนี้2กล่องนะครับแต่ว่าอีกกล่องหนึ่งอ่ะจำไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวพี่ลองวิ่งไปดูตรงนู้นนี่ใช่เปล่าถ้าไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันห้องถัดไปเลยเนาะโอเครับนะโอเคครับผมห้องถัดมาจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยนะจะเป็นห้องของ3เข่านะครับจะเป็น3เข่าแบบเพิ่มระดับนะครับไปมาลูกมาอยู่ไหนตึ้มแม่นมากครับผมมาตึ้มเอ้ยไม่ตายวะเฮ้ยไม่ตายดาบแม่งเลยดาบไปที่เจ๊ฟันอยู่วะใช้วิธีวิ่งลอกได้นะครับผมต้องมองหาไอ้โครงกระดูกนะครับหรือว่าจะเป็นเสาก็ได้นะอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นู้นลองลอกติดเสาปึ๊กอย่างนี้นะฮะไม่รู้ไม่รอดแล้วพี่ฟันแล้ว เลือด 11,000 นะครับผมตัวที่2 11,000 เดี๋ยวมาดูตัวที่3เลือดเท่าไหร่นะมาลูกมาย้ายฟันชู14,000 นะครับในระดับบูตอนนะแล้วไม่เยอะมากนะครับผมได้อยู่อุ๊ยอะไรแตกวะพูดเป็นเล่นน่ะหมวกแตกไปแล้วตายไม่เป็นไรไม่กลัวมาบวกเลยครับบวกเลยกลัวที่ไหนล่ะครับผมเลือด 19,000 นะฮะหมวกแตกไปแล้วไม่ต้องใส่ครับผมมันจะหยิบหมวกผิดมาน้องมันจะเป็นหมวกฟรีที่ได้อาร์เมอร์แค่300ไงนี่นะครับอาร์เมอร์ที่300เองหมวกใบนี้เนาะห้องไทเก้นะครับยังไม่มีอะไรเหมือนกันเนาะต่อไปห้องถัดไปนะครับจะเป็นห้องด้านบนนะครับจะเป็นห้องของคุณอะไรไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับผมมาถึงแล้วถ้าจำไม่ผิดจะเป็นห้องของคุณชาลีเทเรียมปวดเกาะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าเป็นชาลีเทเรียมนะครับจะต้องเซตเป็นยาเพิ่มเลือดด้วยนะกินได้ป่าวะเนี่ยหรือพี่กินยาไอ้นั่นอยู่วะเอาไม่ได้นี่ว่ายาเพิ่มเลือดไม่มีผลนะครับถ้าหากเรากินเอนโดสติลไว้อะเนี่ยถ้าเรากินยาตัวนี้นะครับเรากินยาเพิ่มเลือดมันจะไม่เพิ่มให้นะมันจะใช้เอฟเฟกต์ของเอนโดสติลนะครับซึ่งมันก็เพิ่มเลือดอยู่แล้วแต่เพิ่มช้านั่นเองไปกันครับผมห้องอะไรเนี่ยอ๋อเป็นห้องของอีกัวโนดอนนะครับผมกับไบออนิกนะจะเป็นห้องจังเกิลน็อตนะครับเอ้ยวิ่งหนีก่อนยังไงไบออนิกมันก็ไม่ตีเราอยู่แล้วเนาะเราจะต้องวิ่งหนีอีกัวโนดอนก่อนนะครับจัดการอีกัวโนดอนก่อน
นี่ตัวนี้มันเห็นเรานะครับแต่ตัวใหญ่มันยังไม่ค่อยเห็นเราหรอกโอ้เลือดนิดเดียวเองอะไรทันตุนอี้ทันตุนอี้เหลือก็จะเป็นบายอนิกนะครับผมนี่เขาจะไม่ค่อยเห็นเรานะถ้าเราไม่ใกล้เขานะครับมานี่ลูกไปไหนล่ะมานี่มานี่มานี่เดี๋ยวต้องจับกันแล้วล่ะเราอะต้องจับกันแล้วมันมาปึ๊บปึ๊บโอเคครับผมไปเดี๋ยวพี่ฟันแล้วมาเอ้ยห้องนี้มันจะมีของนะห้องนี้มีของเทคนะครับจะเป็นของเทคสุ่มนะครับกับของพรีเมียมนะว่าจะตัดภาพไปลืมไปว่าห้องนี้มีของเทคนะครับอะไรเนี่ยมามามาหมดแล้วไปเอาของเทคกับน้องอยู่แถวๆนี้แหละกล่องนี้หรือเปล่าน้องมันจะมีเทคกับพรีเมียมนะครับอยู่ในห้องนี้แหละโอ้อันนี้ได้เป็นของพรีเมียมนะครับผมซึ่งมันก็ดีเลยของพรีเมียมแต่ซีพีโอเนี่ยโอ้เพราะว่าพี่ได้เป็นแผ่นกระเบื้องปูพื้นอีกแล้วเซ็งว่ะต่อไปเป็นของเทคนะครับผมของเทคแรนดอมนะครับไปอยู่ตรงนี้อยู่ด้วยกันกับของพรีเมียมเลยอันนี้นะครับใช่ไหมเนี่ยหรือจำผิดใช่ครับผมได้เป็นเครื่องปั่นไฟหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมจะเป็นเครื่องคราฟเทคนะครับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราไปจุดถัดไปเลยนะไปกันโอเคครับจุดถัดมานะครับก็จะเป็นจุดที่เราจะไปเอาของพรีเมียมกันนะครับแต่ว่ามันต้องกระโดดนะฮะกระโดดสะพานเลเซอร์อันนี้นะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างจะแบบว่าพี่ไม่ถนัดเท่าไหร่ต่อให้มีปีกแบ่งปอก็ยังไม่ถนัดอยู่ดีนะครับถ้าใครไม่มีปีกแบ่งปอนะครับผิงเขาว่าเขาใช้กันเป็นล่มนะฮะพอกระโดดแล้วก็กดล่มเนาะแต่พี่ใช้ไม่เป็นนะฮะขนาดปีกแบ่งปอก็ยังตายอยู่เรื่อยๆเลยนะไปแล้วล่ะจังหวะนี้เสี่ยงดวงเอาฮะไปแล้วครับว้าวผ่านสบายๆเว้ยครั้งนี้เว้ยไปกันฮะของพรีเมียมหรือเปล่าเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะใช่นะได้มาเป็นอนุสาวรีย์ของโนเพนกวินหรือเปล่าใช่ครับผมได้มาแล้วแล้วกล่องนี้เป็นอะไรล่ะน่าจะเป็นกล่องธรรมดาแหละไปดูก็ได้ปะไม่มีหรอคุณหลอกดาวหรอบัสซบนี่หลอกดาวให้ขายหน้าดูสิผิดทางนี่หว่าต้องไปทางนี้นี่หว่าครับผมไปดูกันคืออะไรนะไหนๆก็กระโดดมาแล้วอ๋อได้เป็นอานนะครับผมช่างมันไปหน้าห้องถัดไปกันเลยครับไปโอเคครับผมห้องถัดมานะครับจะเป็นห้องของคุณทั้งคาวนะครับผมจะมีแค่2ตัวแค่นั้นเองนะก็งงว่าทำไมเขาให้มาแค่2ตัวนะฮะแล้วก็เป็นมุมที่เพิ่มระดับตัวแรกมาเอาเจ๊ไม่ถือดาบ จะเอาหมัดไปต่อยมันเหรอฟันมันดิเลยแค่ 2,000 เองนะฮะมีแค่2ตัวนะครับมาลูกมาเหลือเท่าไหร่เนี่ย 5,100 นะฮะน้อยๆเองเนาะโอเคไปห้องถัดไปเลยครับผมห้องถัดไปจะค่อนข้างจะแบบโหดพอสมควรนะครับห้องของคุณชาดีเทเรียมนะครับพ่วงมากับแมงมุมนะอารานิโอนะครับนี่ห้องนี้นะครับจะเป็นปลดเกาะ 100% นะครับแบตเตอรี่ต่ำอีกแล้วว่ะช่างมันพอว่ะอยู่มั้งจะจบแล้วนี่เอาไปดาบดูดิสู้ได้ปะวะจะสู้ได้ยังไงมันปลดเกาะเข้าไปมันก็ตีดิวะลองดูก่อนแล้วกันมาฟันเร็วฟันเร็วฟันเร็วอุ้ยผมตบทีเดียวเกือบตายเลยน้องไม่ไหวครับไม่ไหวเอาใหม่กลับมาเลี้ยวคนดีโอเคครับผมเมื่อกี้นี่ไม่รู้นึกเธอเรื่องอะไรนะมาเราต้องใช้วิธีวิ่งยิงนะครับผมเพราะว่าเขาปลดเกาะเนาะใช้เป็นปืนนะครับมาลูกมาอยู่ไหนกันมาดิกว้างทำไมเนี่ยกว้างทำไมเอ้ยปึ๊บโอ้โหเกือบไปนะฮะเฮ้ยแมงมุมนี่พี่คิดว่าจะมีแต่ห้องง่ายๆอ่ะเนี่ยคือห้องครั้งแรกที่พี่มาทำไมมันง่ายจังวะทำไมครั้งนี้รู้สึกว่ามันยากวะโอเคครับผมเดี๋ยววิ่งให้เลือดรีก่อนแล้วกันมาอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ไหนกันหมดแล้วเหรอเอ้าเหลืออีกตัวนึงไม่ใช่เหรอแมงมุมไปไหนแล้วล่ะอยู่นี่อยู่นี่โอเคครับผมผ่านไป1ชุดนะฮะเอ้ยอยู่นี่เองหนีก็ละงั้นไม่เล่นด้วยหรอกไปวิ่งมาอุ๊ยกว้างไปครับผมอุ๊ยโดนกว้างครับผมโดนกว้างกินยากันสลบฮะหิวน้ำอีกน้ำก็ไม่มีมานะครับน้ำหมดมา
มา3ดอก1 2โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เหลือแมงมุมนะครับอยู่ไหนก็ไม่รู้แมงมุมอ่ะตาไม่ค่อยดีนะฮะคาสลบเริ่มขึ้นแล้วอ่ะกินยากันสลบก่อนฮะกินน้ำด้วยครับแมงมุมอยู่ไหนวะต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมอยู่ไหนวะมานู่นแล้วมานู่นแล้วเข้าไปเข้าไปยิงเข้าไปหมดยาง2ชุดแล้วมั้งเหลืออีก2ชุดนะครับเฮ้ยชาลีชาลีชาลีอย่าเพิ่งคว้างหนีกันครับแมงมุมไม่เท่าไหร่นะชาลีนี่แหละตบทีตายห่าเลยนะฮะอุ๊ยโทรศัพท์เลื่อนไม่ค่อยไปว่ะโทรศัพท์เลื่อนไม่ค่อยไปว่ะน้องโอเคครับผม2ดอกตายนะฮะเหลือแมงมุมอีก2ตัวอย่าหลับนะเจนะอยากการสลบก็มาแค่นิดเดียวนะฮะไหนตัวนึงอ่ะเฮ้ยไปตายด้วยเกือบไปเกือบไปเลเวลเต็มแม็กนะครับมาชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายชาลีชาลีชาลี2ตัววิ่งวิ่งช้าว่ะวิ่งช้ามาที่มากระสุนเต็มแม็กนะครับผมมายิงเข้าไปยิงเข้าไปอุ๊ยข้างหลังก็มีอ่ะเนี่ยกี่ตัวเนี่ยตกลงเนี่ยอุ๊ยเจ๊วิ่งติดวิ่งติดหิวน้ำอีกเอาเข้าไปดิเอาเข้าไปดิตัวที่ไหนแล้วมาโทรศัพท์ก็เลื่อนไม่ค่อยไปว่ะเหลือ2ตัวอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนวะโอ้โทรศัพท์อุ๊ยไปเปิดทำไมเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยอย่าโดนอุ๊ยเกือบตายน้องพี่ชาร์จแบตไปด้วยเล่นไปด้วยไงครับผมโทรศัพท์มันเลื่อนไม่ค่อยไปนะงานงอกเลยกูจะรอดไหมเนี่ยมาเลื่อนไม่ค่อยไปอะเล็งไม่ค่อยโดนเฮ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดเจ๊เอาเร็วเร็วมาถึงตัวแล้วมันจะมาถึงตัวแล้วหมดยังเฮ้ยแมงมุมเกือบไปโอ้โหนิดเดียวเองน้องโอเคครับผมเอาของเทคเลยนี่ของเทคนะครับของเทคหลักอยู่กล่องนี้นะโอเคครับผมได้เป็นถุงมือเทคนะครับต่อไปเป็นห้องบอสครับอุ้ยเย็นเย็นยังไม่ขึ้นโอเคครับผมจังหวะนี้เดี๋ยวไปเซฟซะหน่อยแล้วกันเพราะว่าเกาะนะครับเหลือนิดเดียวเองขออนุญาตไปเซฟหน่อยนะครับโอเคกลับมาแล้วครับผมเดี๋ยวรอเลือดเต็มแป๊บนึงนะกินยาเพิ่มเลือดได้นี่ว่ะกินไปเลยฮะไปกันครับผมไม่น่าจะมีอะไรต้องเป็นห่วงนะฮะเกาะเหลือน้อยแล้วอะไปใช้วิธีแบบซุ่มยิงดีกว่าไปน้องคนไหนนะครับไม่อยากบวกนะเข้าไปตรงนี้เลยนะครับนี่วิ่งเข้ามาทางด้านซ้ายมือนะครับเข้าไปตรงนี้แป๊บเด็กตรงนี้นะครับนี่อย่างนี้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนมุมมองครับผมย่อด้วยก็ได้ย่อด้วยนะฮะแล้วก็ยิงขามันนะครับผมเพิ่งมันมาแล้วมันมาแล้วมันตีแล้วถึงนะน้องเนี่ยมันตีแล้วถึงอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวมันตีแล้วมันก็วิ่งกลับไปนะครับมันไม่ได้ตีตลอดไงพอแล้วเลิกตีแล้วตีแรงหนาเนี่ยวิ่งไปได้แล้วยิงไหมครับถ้าเกาะยังเต็มๆอยู่นะครับก็สามารถแบบว่าวิ่งไปฟันมันได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปเห็นปะแล้วก็ยิงฟรีไปครับอยู่ไหนมาโทรศัพท์เลื่อนไม่ค่อยไปจริงๆวะน้องวะมันมาแล้วมันมาแล้วคว้างไม่โดนนะฮะเราจะลบสกิลคว้างกับสกิลคว้างถังของมันได้นะฮะแต่ถ้ามันเข้ามาใกล้มันยังตบเราถึงอยู่นะมันมาแล้วมันมาถอยหลังหน่อยถอยหลังหน่อยถอยหลังนะจะเต็มมีหน้าหมดฮะยิงมันไม่โดนมาน้องยิงขามันนี่มันตีเราไม่โดนนี่หว่าเนี่ยตีเข้ามาเลยยังไงไปไหนเล็งไม่โดนอยู่เฉยดิโอ้โหเอาโมโหแล้ววะน้องฟันแม่งดีมั้ยเนี่ยฟันซะดีมั้ยอย่าเตมิน่าเซตไปแล้วนี่ว่ะไปฟันแม่งเลยน้องอะไรฟันแม่งแล้วเหลือ 50,000 นะฮะอย่าเพิ่มดาเมจก็ไม่ได้กินนะครับเนี่ยอยู่ไหนวะเข้าไปใต้ท้องมันนะครับแล้วก็ฟันแบบนี้นะฟันพยายามอยู่ชิดตัวมากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ห่างมันอ่ะมันจะตบว่าใช้สกิลคว้างถังเราได้นะสกิลคว้างถังมันแรงนะฮะถ้ามันหยิบถังขึ้นมาคว้างนี่คือเรียบร้อยเลยนะฮะคือพี่จะสลบนี่ว่าเจ๊จะสลบนี่ว่ากินยาเพื่อการสลบก่อนฟันครับผม 5,000 2,200 เรียบร้อยฮะนี่ครับผมบอสตัวนี้นะครับเขาไม่ได้ยากเย็นอะไรนะจริงๆแล้วมันง่ายนะครับเห็นปะโอเครู้เรื่องนะครับโอเคครับผมสุดท้ายก็รีวิวจบจนได้นะครับตอนแรกพี่ตั้งใจว่าจะข้ามนะดันเจี้ยนนี้นะเพราะว่าพี่มีติดนับสต็อกใหญ่ประจำปีนะครับที่บริษัทนะแต่พอมีเวลาก็เลยรีบมารีวิวนะฮะโอเคเนาะ
แล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ